โอเคครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ความเป็นทางการนะฮะในการนะะพิสูจน์ของเรานะ,ะในคลิปนี้นะฮะก็คลิปนี้จะสั้นๆน,นิดนึงนะฮะโอเคเราย้อนกลับมาดูนิดก่อนครับว่าเป้าหมายที่เราต้องการคืออะไรนะฮะเป้าหมายหลักเนี่ยเราต้องการจะแสดงว่าอัลกอริทึมเช็คพรามเนี่ย correct นะฮะทำงานถูกต้องทีนี้ถ้าดูกล้องเป็นไงก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะแต่ว่าประโยคนะฮะประโยคเราจะพิสูจน์คืออันนี้ครับอันกริดทึมเช็คพรามสอง is correct โอเคอันนี้เป็นประโยคที่เราจะพิสูจน์นะฮะนะฮะประโยคเนี้ยสิ่งเราต้องการจะพิสูจน์เนี่ยมันจะพิสูจน์ได้นะฮะไอ้คำว่า um statement นั่นเอน,นะฮะมันจะต้องเป็นเป็นจริงนะฮะหรือเป็น false นะฮะทีนี้เอ่อถ้าไม่จริงก็ต้องเทสเอ็เป็นสองอย่างนี้นะฮะถ้าเราสามารถเอ่อใช้การให้เหตุผลนะฮะทางคณิตศาสตร์หรือทางตรรกศาสตร์นะฮะว่าประโยคนี้เป็นจริงได้นี่เนี่ยฮะเราก็จะบอกว่าเราเราพิสูจน์ นะประโยคนี้ได้นะพิสูจน์หรือ p r o ู f นะพู proof. นะโอเคทีนี้เรามีสับโกเนาะเป้าหมายรองของเรานะีปัญหาย,ย่อยก็คือเราต้องการจะพิสูจน์อันนี้ว่าถ้าเรามีจำนวนประกอบ n จำนวนประกอบ n นะแล้วก็มีตัวประกอบ a นะที่ a มากกว่าสแควรูทของมันนะเราก็จะให้ ให้ b นะฮะเป็น n หารด้วย a นะฮะเราจะจะพิสูจน์ว่า b เนี่ยจะมีค่าอยู่ระหว่าง2นะฮะถึง square root n นะ,ะซึ่งเราทำตรงนี้ได้เราไปรวมกับที่เราพูดมาครึ่งทางตรงเมื่อกี้นะฮะก็จะได้ว่าเช็คพรามสองเนี่ยทำงานถูกต้องนะเรามาดูประโยคที่เราจะพิสูจน์นิดหนึ่งนะฮะนะประโยคที่จะพิสูจน์ก็คืออันนี้นะก็คือก้อนก้อนนี้นะฮะ ก้อนนี้โอเคแต่ถ้าเราดูประโยคนี้ให้ละเอียดนะฮะถ้าดูประโยคนี้เปล่าๆอย่างเดียวนะฮะนอกนอกบริบทอย่างอื่นเลยนะฮะดูประโยคนี้เว่าเนะี่ยเฮ้ยเราจะพิสูจน์ประโยคแบบนี้ได้ยังไงนะฮะ b, b มีค่าอยู่ระหว่างเอ่อสแควร์รูทเอ็นเนี่ยนะฮะสองหนึ่งสแควรูทเอ็นสังเกตว่าถ้าเราบอกแค่นี้เนี่ยมันมันไม่ค่อยชัดเจนครับว่าประโยคนี้มันจริงหรือไม่จริงนะ,ะเพราะว่านะฮะเราดูไม่ออกมันจริงหรือเท็จเพราะว่า b นี่มันคืออะไรแล้ว n คืออะไรสังเกตเห็นไหมฮะ ถ้าเราดูตัวอย่างเมื่อกี้นะฮะเช็คพรมสองเนี่ยถูกต้องมันชัดเจนว่าเราพูดถึงอัลกอริทึมนี้นะฮะทำงานถูกความหมายถูกคือไงก็คือยังไงก็ว่าไปแต่ว่ามันมันชัดว่ามันโอเคมันมันคืออะไรเนาะแต่ว่าประโยคนี้มันมีตัวแปร b แล้วก็ n อยู่นะฮะเอ่อถ้า b ถ้ามันเราหยิบประโยคนี้มาเปล่าเเนี่ยเราเราน่าจะพิสูจน์ไม่ได้เลยมันขึ้นหรือว่า n มีค่าเท่าไหร่ b ค่า b มีค่าเท่าไหร่บางทีมันก็จริงบางทีมันก็เท็จ เพราะนั้นโดยตัวมันเองประโยคเปล่าเนี่ยมัน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 ไม่รู้ว่าจะจริงหรือมันเท็จมันขึ้นกับค่า n แล้วก็นะถ้ารู้ n กับ b โอเคจริงเท็จอะไรก็ว่าไปเนาะพอไม่เป็นนี้ปั๊บเอ้แล้วเราจะทํายังไงเราจะพิสูจน์ได้ไงของมันเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างนะเออจริงๆอันนี้เนี่ยมันมันเรา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 บลายแล้วหรือยังนะก็ยังนะฮะอย่างเพราะว่า ประโยชน์ที out, ่เราต้องการพิสูจน์เนี่ยมันมันไม่ได้มันไม่ได้สั้นกระจิ๊บกระิ๊บแค่นี้นะฮะมันไม่มีแค่นี้มันมีอย่างอื่นที่ที่ประดับติดตามมันมาด้วยนะฮะเป็นรายละเอียดของมันนะครับแล้วก็คือถ้าเรามาดูให้มันเต็มนะฮะเราต้องเขียนให้ชัดเจนครับว่า n แล้วก็ทีเราพูดถึงเนี่ยมันมันคืออะไรถ้า n กับ b มันถูกระบุออกมาอย่างชัดเจนเราก็อาจจะพิสูจน์ได้ก็ได้นะับประโยชน์ของเราก็จะกลายเป็นอย่างงี้ฮะก็คือใส่รายละเอียดเข้าไปทั้งก้อนเลยทั้งก้อนเลยนะฮะก็คือเราต้องบอก n คืออะไร เป็นคอมโพสิตอินิเจอร์นะฮะก็คือเป็นจำนวนประกอบนะฮะแล้วก็ทุกๆสำหรับตัวหาร a ใดๆนะฮะที่ a มีค่ามากกว่า Root n แล้วก็น้อยกว่า n นะฮะเราจะได้ว่า b ในม,มีค่านี้โดย b เท่ากาับนี้นะฮะสังเกตว่าอันเนี้ยมันตัวแปรทุกตัวของเราเราไปดูตัวแปรที่เราพูดถึงนะะ n คืออะไรเราก ปกติเราอยากรู้ว่าเราเราเราไล่ครบไหมเราก็ต้องเนี่ยนะฮะนั่งไล่ดูนะฮะ n มีแล้วนะฮะคืออะไรบอกแล้วประโยคนี้มี b กับ n เนาะเราบอกแล้วว่า n คืออะไรอยู่ตรงนี้นะฮะ b คืออะไรอ่าบอกว่าอยู่ตรงนี้แต่ b ต้องรู้ a เนาะแต่ a ก็บอกแล้วว่าอยู่ตรงนี้ a คืออะไรนี่เพราะฉะนั้นตัวแปรทุกตัวที่เราพูดเนี่ยมันมันถ้าสั์คณิตศาสตร์เราเขาจะเรียกว่า bounded นะก็คือเอ่อ,อ,อบราวนะฮะก็คือบายก็คือบรา,าวนก็คือมันไปผูก ของบางอย่างครบแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ตัวแปลเปล่าบางทีเขาจะเรียกว่าฟรีก็คือเป็นอะไรก็ได้นะฮะอันนี้คือบาวคือมันมันผูกกับทุกอย่างหมดแล้วเวลาอ่านคณิตศาสตร์อย่างที่ผมบอกตอนแรกมันคือภาษาเนาะเราเราก็ต้องค่อยๆ่อ,อให,ให้ให้ความละเอียดละอ่อละเอียดอ่อนกับมันนิดนึงนะฮะทุกตัวมันครบไหมมันชัดไหมนะฮะถ้าเราฝึกให้เป็นนิสัยมันก็จะติดไปกับเรานะะเราก็จะไม่พูดอะไรมั่วๆโดยฟังไม่รู้เรื่องอะไรว่าไปนะฮะโอเค ประโยคนี้มันก็จะบางทีเขาจะเรียกว่าคอนติฟายก็คือตัวแปรทุกตัวมันมันถูกระบุแล้วมันคืออะไรเนะี่ยก็ถ้าตัวแปรทั้งหมดนะมันมันมันถูกมีขอบเขตชัดเจนนะก็ประโยคนี้ก็จะ,ะเป็นจริงและเป็นเท็จละคือไม่คือ,ม,คอมีความคือไม่จริงก็เท็จละเพราะมันชัดเจนว่าอะไรคืออะไรเนาะโอเคทีนี้ประโยคที่มี ค่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จเนี่ยนะฮะเราจะเรียกว่า proposition ภาาไทยเรียกว่าประพดประพก็คือเป็นประโยคที่เราจะพิสูจน์เนี่ยของที่จะพิสูจน์ได้ต้องเป็นเป็น proposition นะฮะก็คือถ้าของที่ไม่ได้เป็นจริงหรือเป็นเท็จเนี่ยเราก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่าเออมัน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 จริงไม่จริงยังไงนะฮะมันจะเป็นหน่วยย่อยที่สุดทางคณิตศาสตร์ที่เราพูดถึงว่าเพราะเป็น fact หรือเป็นความจริงทางคณิตศาสตร์นะฮะยกตัวอย่างเช่น algorithm check prime สอง c o l l e นะฮะ ส uh, ิบกำลังสองเท่ากับ90อันนี้ก็เป็น p p r o o s i t i o n ถึงแม้มันจะไม่จริงนะมันก็เป็น p r o p o s i สแควรูทสเป็น irrational อันนี้ก็เป็น p r o s i t i o n นะแต่ของพวกอย่างนี้ไม่ใช่นะเช่นสิบ uh, มากกว่า x มากกว่า10เนะี่ยไม่ใช่นะอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่มีอไหนใช่เลยนะคำถามคือทําไมครับก่อนที่เราจะไปไกลกว่านี้นะอยากให้พอสิส่งหนึ่งแล้วก็พยายามดูว่าทําไมตอบคำถามนี้ให้ได้นะทาไม ทำไมไม่จริงอ่ะกั้นหายใจไม่ใช่ครับลองคิดคําตอบนิดนึงครับเดี๋ยวผมมาเฉลยครับถ้ากลัวรู้คําตอบแล้วก็พอสวิดีโอไปก่อนครับเดี๋ยวผมมาเฉลยครับโอเคเอ่อคิดกันแล้วใช่ไหมฮะอ่าโอเคถ้ายังไม่คิดพอสยังพอสทันนะครับอ่าโอเคเรามาดูนิดนึงว่าทําไมพวกนี้ไม่ใช่เพราะโพซิชันนะฮะอันนี้อันนี้เราไม่รู้ x คืออะไรเนาะ นั่นก็คือมีตัวแปรที่มันมันมันไม่ได้ไม่ได้คอนฟายนะอันนี้อันนี้ค่ามันเป็นมันเป็นผลบวกนะมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นทรูไม่เป็นทรูฟอล์กนะเนะี่ยอันนี้ฟาส t เนี่ยมันเร็วคำว่าเร็วเนี่ยมันอันนี้งงงงกับคำว่าเร็ว ถ้าเราไม่ไม,ไม่ไม่นิยายมชัดเจนว่าเร็วคืออะไรก็ไม่ชัดเจนเนาะก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท,ท็จนะฮะอ่ะ run run quickly อันนี้อันนี้ไม่ใช่ประโยคความจริงนะมันเป็นคำสั่งตัวมันไม่ได้แบบจริงเท็จนะฮะถ้าเราบอกว่า,อ,าอะไรนะโรนัลโดวิ่งเร็วอย่างเงี้ยก็ต้องมานิยามหรือว่าเร็วแปลว่าอะไรเนาะวิ่งได้ความเร็ว10กิโลเมตรต่อ1วินาทีอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็น เป็นประพศ์นแต่ว่าถ้าถ้าบอกวิ่งเร็วก็อาจจะพูดยากแต่ถ้าบอกโดยเฉลี่ยแล้วโดยทั่วไปแล้วโดนัลดวิ่งเร็วกว่าเอ่อมูเลอร์ er อย่างเงี้ยครับก็ก็โอเคนะประมาณนี้อ่ะเพราะนั้นหน่วยย่อยที่สุดของการพิสูจน์ของเรานะฮะก็คือ position r p o นะหรือหรือที่เราเรียกภาษาไทยว่าประพน์นะฮะโอเค position เนี่ยสามารถเวลาเราเอาพูดถึง position เนี่ย มันโดยมากก็คือจะเป็นประโยคย่อยๆอันหนึ่งหน่วยย่อยสุดนะฮะของความจริงของเรานะฮะแล้วเราก็สามารถเอา proposition พวกนี้นะฮะมาคอมบน์กันได้มารวมกันได้เชื่อมกันนะฮะเชื่อมกันนะทีนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเรามักจะใช้ตัวแปรนะในการแทน proposition นะะเช่นอาจจะใช้ p เพื่อแทนว่าฝนตกนะฮะ q เพื่อบอกว่าถนนเปียกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเราก็สามารถเอา proposition มาเชื่อมกันได้นะฮะเอ่อ ค่าความจริงของตัวแปรนะฮะที่ใช้แทน proposition ก็คือค่าความจริง proposition ของประโยคที่มันแทนไว้นะฮะเราสามารถมารวมกันได้นะฮะด้วย logical operator นะฮะก็คือตัวเมืนอนการทาง logic นะซึ่งเดี๋ยวจะมีหลายตัวเนาะ basic สุดก็คือ and ยกตัวอย่างเช่นนะฮะ and นี่ยก็เราก็จะเขียนงนี้ถ้าเกิดเรามี p กับ q เป็น proposition นะฮะเป็นตัวแป,ปร proposition เราก็สามารถเขียน p and q ได้นะฮะซึ่งก็จะมีความหมายว่า Uh, p ก็คือ it rains นะฝนตกนะแล้วก็ Q ก็คือถนนเปียกเนาะเชื่อมกันด้วย and นะก็คือ and The road is wet อย่างนี้เป็นต้นนะฮะตัวอันนี้ก็คือเป็นเป็น logical operator นะเป็น logical operator โอเคเอ,อ,อันนี้ก็จะมีสนนับนิดนึงฮะเรียกว่า p r o p o s t i o n a l form ซึ่งไม่ต้องไปจำก็ได้แต่ว่ามันก็คือเป็น form เชิงประพจน์นะฮนะความจริงของมันก็ ก็ระบุผ่านทาง t ูเทเบิลสิเดี๋ยวเราไปดูทีนี้ตัวเชื่อมของเรานะฮะหรือ logical operator ของเราเนะี่ยที่พื้นฐานนะฮะที่เราน่าจะเคยเรียนมาตอนมัธยมก็คือมี a n นนะฮะมีอมีนอตนะฮะนอตเนี่ยจะค่อนข้างดราม่านิดหนึ่งนะฮะเพราะว่าตอนมัธยมเราก็จะเขียนเครื่องหมายนี้นะ Not พอย่างเงี้นะครับตรงนี้เราเขียนเป็นอย่างนี้นะฮะอันนี้เป็นมาตรฐานของทางคอมพิวเตอร์ซนะก็คือนอตพอย่างงี้นะฮะ ในวิชานี้เมื่อก่อนผมก็ไม่ไค่อยบังคับนะแต่เขียนอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเพื่อเพื่อเหมือนว่าเราสตาร์ทโอเวอร์การเรียนการเรียนทางด้านตรรกศาสตร์ใหม่เลยนะฮะก็ขอให้รบกวนนิดนึงนะฮะถ้าไม่หากไม่ดูเป็นการรบกวนเกินไปนะฮะให้เขียนในรูปนี้ไปด้วยนะฮะเหมือนว่าเรามาเรียนกันใหม่นะฮะเรามาพยายามทำความเข้าใจอะไรใหม่ๆนะฮะเราพยายามจะฟอร์มัลใหม่พยายามจะทำให้มันถูกนะฮะแล้วก็ฝึกทักษะของการให้เหตุผลกันใหม่นะฮะ เพราะในวิชานี้เราจะเข้มเข้มงวดมากนะฮะเราวิชานี้เข้มงวดนะฮะขอเกียนนี้แล้วเข้มงวดมากบางอย่างคุณอาจจะงงว่าจะเข้มงวดทาไมขนาดนั้นมันเป็นตัวแรกที่เราจะหัดใช้พวกตะก,กะพวกนี้นะฮะเราก็ช่วงต้นตน,ตนเทอมเราจะเข้มงวดเรื่องตัวนี้มากรวมทั้งการบ้านนี่ให้ทำนะครับก็จะมีแบบผัดซึ่งเดี๋ยวมันจะตรวจอนุมัติซึ่งมันก็จะเข้มงวดมากทุกสเตจที่เราทาเนี่ยมันจะต้องมันจะต้องรอมันจะต้อง ตามตกปะเป๊ะ,ะเลยนะี่ยนั้นก็เราจะเข้มงวดทีดนึงเพราะนั้นถ้าในอดีตเคยเขียนอย่างนี้มากลับมามาเรียนกับเราขออนุญาตนะฮะให้เขียนแบบนี้แทนนะฮะจะได้เหมือนเหมือนกันแล้วก็ถือว่าเป็นการสัญลักษณ์ของการที่เรามาเรียนกันใหม่นะฮะประมาณนี้นะโอเคนะฮะรบกวนด้วยถ้าไม่ไม,ไม่ไม่ลำบากจนเกินไปนะฮะขอกราบรบกวนนะครับโอเคอ่ะนะฮะทีนี้พอมันเชื่อมกันแบบนี้แล้ว ง่ายๆนะฮะก็คือถ้าแอนกันก็คือจะจริงนะฮะถ้าทั้งคู่จริงนะฮะออกันนะฮะแอนก็จะเรียกว่าคอนจังชันนะฮะถ้าถ้าเชื่อมด้วยออจะเรียกว่าดิสจังชันนะฮะจะจริงถ้าตัวใดตัวหนึ่งจริงนะฮะแล้วก็นิเกชันนะฮะจะจริงถ้าถ้าเป็นเท็จนฮะเราก็ยกตัวอย่างนะฮะถ้าเรามีประพจน์นะฮะ p นะฮะเป็นตัวแปรประพจน์ที่แทนประโยคที่ว่าวันนี้คือวันวันอังคารนะฮะแล้ว q เนี่ย แทนคำว่า dog s i g e animal นะฮะ P and Q ก็จะแทน today is Tuesday แล้วก็ d o g s i g animal สังเกตว่า and ก็จะเชื่อมอันนี้อันนี้ all dog s i g e animal ส่วนอันนี้ก็คือวันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ Tuesday นะฮะประมาณนี้โอเคนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการทบทวนไปด้วยนะฮะโอเคความจริงของมันก็คือแสดงได้ในตารางนี้ตารางนี้เขาเรียกว่า truth table นะฮะก็คือตารางนี้นะฮะถือว่าเป็นการทบทวนนิดนึงนะฮะ หัวตารางโดยมากก็จะเป็นตัวแปรเนาะเป็นตัวแปรอ่ะตัวเป็นตัวแปรแล้วก็ข้างนี้ข้างนี้โดยมากก็จะเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็น p o s i t i o n a l form ต่างๆนะฮะแล้วเราก็จะไล่มานะฮะเราก็จะพยายามไล่ให้มันครบทุก combination นะฮะก็คือ two fold two two fold fold นะฮะ two fold two fold อะไรก็ว่าไป two 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 fold two fold นะ เนาะอย่างนี้เราก็ได้ค่าออกมาว่าแต่ละอันเป็นอะไรนะฮะก็อันนี้ก็เรียกว่า truth table นะถ้าเราคิดพิสูจน์อะไรไม่ออกอยากลองทุกรูปแบบก็ truth table ก็เป็นเพื่อนของเราเลยนะแต่โดยมากเราก็จะใช้ในการแสดงฟังก์ชันที่มันค่อนข้างง่ายนิดนึงตัวแปรไม่กี่ตัวนะฮะถ้าเยอะตัวแปรเยอะชีวิตเราก็จะแย่มากขึ้นนะฮะถ้าเรามี2ตัวแปรนี้มี4แถวเนาะถ้ามี5ตัวแปรล,ล่ะเราสามารถพิสูจน์ได้เดี๋ยววิชานี้เราต้องไปเรียนเรื่องการนับนะเราก็จะสามสิบสองแถวซึ่ง ตัวแปรเพิ่มขึ้นหนึ่งตัวแถวเพิ่มขึ้นสองเท่านะชีวิตก็จะเศร้านิดหนึ่งนะฮะโอเคอ่ะแอนเหมือนอย่างที่เราบอกเมื่อกี้นะฮะแอนเป็นจริงตอนไหนก็คือเป็นจริงตอนที่ทั้งคู่เป็นจริงนะก็คือแถวนี้อ๋อเป็นจริงตัวไหนตัวใดตัวหนึ่งเป็นจริงแล้วก็จะสามแถวนี้นะฮะน็อตเป็นจริงตอน p เป็นเท็จนะ,ะก็ตามรูปนี้เลยนะะโอเคอ่ะมาทดสอบความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยว ตอนทำก็เดี๋ยวผมก็เฉลยไปเลยแต่ว่าอยากให้ทุกคนอพสตวิดีโอนิดนึงนะฮะลองลองไล่ดูนิดนึงนะฮะเรามีประโยคด้านล่างนะฮะให้นิยาม proportional variable นะฮะก็คือตัวแปรประพน์นะฮะที่ใช้แทน proportion ข้างในนะเดี๋ยวลองแตกเป็นประโยคย่อยๆดูนะฮะแล้วก็เขียนประโยค proportional form ของแต่ละประโยคออกมานะฮะนั่นก็อ่ะพอสเลยครับพอสเลยลองคิดนิดนึงทำในกระดาษก็ได้นะครับหรือทำในใจก็ได้นะครับ โอเคผมก็จะทยอยเฉลยนะถ้าใครนั่นก็รีบพสเข้านะฮะ,ะมาเฉลยกันนะฮะคิดว่าทุกคนนะ่าลองทำแล้วเราก็จะมีะะตัวแปรตัวแปรโพสสองตัวอันนี้ก็มีสองประโยคนะเห็นว่ามันเชื่อมด้วยแอนใช่ไหมนั่นก็มีประโยคนี้ประพจนี้อันนี้เรียกว่าเป็น Q P แล้วกันแล้วก็ all natural number is at least one อันนี้เป็น Q จริงๆประโยคนี้ถ้าเราดูเรื่องคอน n ิไฟเ e อร์มันจะสามารถแตกเขาเอีกได้นะแต่ว่านี่เรามองเป็นประพจน์ไปก่อนนะอันนี้ก็จะเป็น p and q เพอเชื่อมด้วย and ตรงนี้โอเคถ้าดูอีกอันหนึ่งนะฮะก็มี or อย่างนี้นะฮะก็ you are smart กนะ็เป็น s or you won't be taking this card เออเราสามารถใช้ประโยคนี้เป็นทั้งก้อนเลยก็ได้หรือว่าจะมองว่าอันนี้เป็น Uh, c ก็คือ u u take this class เวลาทำจริงๆทำแบบไหนก็ได้นะฮะถ้าเราเขียนมาแบบนี้ก็ทำยังไงก็ได้นะ,ะก็คือจะกลายเป็น S O not C แบบนี้นะฮะ not จะค่อนข้างสำคัญกว่าชาวบ้านนะเพราะนั้นเจอ not กับ C ก็คือจะทำตัวนี้ก่อนเราค่อยไป O ข้างหน้านะ,ะประมาณนี้หรือถ้าใครกลัวเขียนผิดก็ใส่วงเล็บเข้าไปด้วยก็ได้ไม่ไม่เสียหายอะไรนะ อาจจะดูยุ่งๆนั่นเองนะฮะโอเคโอเคนะฮะคิดว่าพอมองภาพออกนะฮะอ่ะเดี๋ยวในเราพอรู้จัก Proposition แล้วนะฮะรู้จักการเชื่อม and or not แล้วนะฮะรู้จักการประโยคแบบนี้นะฮะตีความให้มันเป็นเป็นพอ o เชช i ่ i a ล variable ได้นะเดี๋ยวในคลิปถัดไปนะในเลคเชอร์ถัดไปเราจะไปดูเออ่ตัวที่จะเชื่อม Proposition แบบอื่นอีกก็คือมี2ตัวนะฮะก็คือ implication นะก็คือถ้าแล้วนะภาษาไทย อ๋อแล้วก็ยังอีคูเลนส์ก็คือ if and only if นะฮะ iff ภาษาไทยก็ใช้ว่าก็ต่อเมื่อนะฮะหรือผมนิยมจะเรียกว่าเมื่อและต่อเมื่อมาว่าเราก็ต่อเมื่อมันดูเดี๋ยวมันจะมีอีกตัวหนึ่ง only if นะฮะมันจะมี only if แล้วก็ if ซึ่งมันเครื่องหมายนี้เหมือนกันฮะแต่ว่าคนละ direction นะฮะเพราะนั้นก็อาจจะงงนิดนึงเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพราะนั้นเดี๋ยวเราไปคลิปถัดไปเราเราดูกันนะฮะไปช้าๆนิดนึงนะฮะเราก็จะไปดูเรื่องของอีกเรื่องนึงคือ quantifier ซึ่ง ถ้าใครเคยเรียนมาก็คือพวก for o r l l o r s r s e นะการอธิบายประโยคให้มันชัดเจนเนี่ยบางทีมันจะมีตัวแปรแล้วก็ประโยคนั้นจะพูดเกี่ยวกับการมีอยู่ของตัวแปรที่มีคุณสมบัติบางประการนะเราก็จะใช้สิ่งที่เรียกว่าตัว quantifier ตัวนี้ก็จะมี2ตัวเป็น Universal quantifier ซึ่งก็คือตัว for all นะตัว existential ก็คือ for some ตัวนี้นะโอเคนะเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปคลิปถ,ถัดไปครับโอเคครับคลิปนี้ไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ